เอมนะครับนพจักรกตนนท์ครับก็เป็นบรรณาธิการบริหารของสำนักข่าว Today นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทีม Today เนี่ยเป็นสื่อภายใต้เครือ Workpoint แต่ว่าหลังจากที่เราตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่เราพร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะขยายทีมเราก็เปิดบริษัทแยกออกมาชื่อบริษัทเนี่ยชื่อว่าแบกบานแบกบานเป็นเพลงของเฉลียงนะครับซึ่งเฉลียงก็พี่จิกประภาชนชลานนท์แต่งแล้วก็เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้เราก็เลยเลือกชื่อนี้มาเป็นชื่อบริษัททำยังไงให้ความรู้ของเราเนี่ยส่งต่อไปยังคนดูให้ได้มากสุดเชื่อว่าหลายคนที่ทำงานสื่อเนี่ยก็น่าจะเห็นโลโก้ Today งานของเราเนี่ยถูกส่งต่อให้กับคนไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่ากราฟิกอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นทักษะที่เราพยายามฝึกปรือสวัสดีนะครับสวัสดีครับบอยธงชัยชนสิริพงศ์ครับเดินห้างอย่างมีความรู้กับ Bizville Plus What's next for business news เนี่ยจริงๆเซสชันนี้คืออะไรเป็นก้าวถัดไปของการทำข่าวธุรกิจบอยคิดว่า Today หรือว่า Today Bizville ไม่ใช่แค่นั่งร้านของภาคเอกชนแน่นอนเราไม่ใช่แค่ว่าคุณมีอะไรแล้วคุณก็มาหยอดแล้วก็แบบเอาไม่เราทำงานร่วมกันเราแทบจะเป็นคอนซัลท์ด้วยว่าพี่ประเด็นเนี้ยพี่บอยคิดว่าบิดหน่อยพี่ก็อาจจะมีประเด็นจากทางภาคธุรกิจที่ทำมาแล้วบอกว่า Today ลองบิดหน่อยไหมเราบิดกันไปบิดกันมาจนเหมือนกับแบบเราใช้คำว่าพาร์ทเนอร์คอนเทนต์กันด้วยซ้ำไปก็นั้นเป็นอีกเรื่องนึงที่ทำงานร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีหลากหลายโปรดักต์มากมันมีช่องทางที่เราจะนำเสนอเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยที่มีความหลากหลายเนี่ยให้มันสนุกสนานแล้วเข้าถึงคนง่ายๆหลังจากที่คิดกันมาส่วนใหญ่สักพักหนึ่งเราก็ develop ออกมาเป็น Bangkok Today ค่ะซึ่งเป็นสื่อที่เน้นไปทาง vertical video และเล่าเรื่องทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะเข้าถึงคนได้หลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มากรุงเทพกันเยอะนะคะขอเชิญพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเราอีกคนนึงนะคะก็ต้องขอแสดงความดีกับทาง Today ด้วยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็กู้ชายมิ่งมากเราก็แซงปารีสไปแล้วนักท่องเที่ยวเนาะเชื่อว่าอนาคตกรุงเทพจะเป็นเฮดควอเตอร์ของมัลติเนชั่นแนลคอร์ปอเรชั่นเลยจะมีคนต่างชาติจำนวนมากมากเลยมันการที่มีมีเดียที่รีเพรสเซนต์กรุงเทพได้เป็นภาษาอังกฤษที่ทุกคนเข้าใจนี่ก็เป็นสิ่งที่มีพลังก็ขอบคุณทาง Today ที่คิดแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะแล้วกรุงเทพมหานครก็พร้อมจะซัพพอร์ตด้านข้อมูลต่างๆก็ยินดีแล้วก็ขอเป็นส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มนี้ครับขอบคุณนะครับความจำนะก็คือจำว่าเป็นสำนักข่าวแรกๆเลยที่เสนอข่าวเป็นบูลเลตอ่ะแบบสรุปประเด็นทำให้คนแบบอ่านง่ายๆว่าเป็นเทรนด์ที่ทุกคนตามมาแต่ว่าจริงๆก็ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของผู้เสพสื่อได้อย่างวันนี้มาก็ดีว่าก็มีแพลตฟอร์มใหม่ๆให้คนเลือกหัวใจของ Today คือ Today จริงๆอ่ะปรับตัวให้เข้ากับ Today ตลอดคล่องตัวปรับตัวให้สอดคล้องความต้องการของประชาชนนี้ตลอดไปนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าเหมือนเห็นการพัฒนาการของเด็ก1คนที่ค่อยๆเติบโตมาเลยค่ะตั้งแต่ยังเป็น Workpoint Today แล้วก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีความพร้อมมากขึ้นจนวันนี้ก็คือมากลายมาเป็นสำนักข่าว Today สนุกค่ะตามทุกอย่างเลยทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งข่าวรู้สึกว่าทำให้ข่าวเป็นอะไรที่ไม่เครียดแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงสาระแล้วก็เข้าถึงคอนเทนต์ได้ง่ายค่ะเป็นแฟนคลับ Today อยู่แล้วติดตามทุกรายการเลยทั้งเรื่องธุรกิจก็ดีข่าวสารการเมืองก็ดีข่าวสารสังคมก็ดีนะครับก็ขอให้ทำคอนเทนต์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทีม Today ก็เต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่อยู่แล้วแล้วก็คนมากประสบการณ์จำนวนมากเลยนะครับ1 2 3 ATLS สวัสดีครับพวกเรา At lastครับผมก็ขอยินดีกับช่องข่าว Today ด้วยนะฮะที่วันนี้ได้เปิดออฟฟิศใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็ครบรอบ3ปีนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมแล้วก็ขอให้อยู่กับพวกเราไปนานแล้วก็เอ็นดูพวกเราเยอะๆด้วยนะครับผมปัง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 คนข่าวในทีม Today เนี่ยมีนักข่าวที่เก่งที่สุดในแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมกีฬาธุรกิจการตลาดนโยบายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศพอมันมีครอบคลุมทุกประเด็นเนี่ยมันเลยสามารถโอบรับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมฝากติดตาม Today นะครับฝากเนื้อฝากตัวเอาไว้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ทิ้งขยะหรือยังคะยังไม่ได้ทิ้งเลยค่ะแต่เห็นทั้งขยะแล้วใช่ไหมคะยอดเห็นแล้วช
ชอบมากที่แบบว่านอกจากให้ทิ้งขยะแล้วยังให้ความรู้ไปด้วยในเวลาเดียวกันถูกต้องเพราะเราต้องขายงานนิดนึงค่ะเพราะจริงๆอ่ะมันมีขยะแบบสามารถแยกได้แบบ40ประเภทเลยก็มีแต่ว่าวันนี้เราง่ายๆ3อย่างพอง่ายต่อสถานที่ที่มีจำกัดก็คือมีแค่ขยะทั่วไปค่ะเศษอาหารแล้วก็ขวดพลาสติกเราก็แบบให้มันรีเลทกันหน่อยอย่างเช่นแบบขยะทั่วไปแล้วก็คอนเทนต์นิดๆมาใส่ของเราแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแยกขยะได้มากกว่า3ถังก็อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบเขาแยก40ประเภทเลยอะไรเงี้ยค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today